สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะช่องนี้สำหรับคนที่มาใหม่เนาะก็จะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยแจ้งฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปแต่ว่าถ้าผู้ใดขี้เกียจไปทำก็วันที่คร่าวๆเนี่ยก็จะเป็น22สิงหาถึง21กันยายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นราศีกันตามแบบตะวันตกนะคะในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะแจงมองว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องการงานให้สังเกตตัวเองเนาะเวลาที่แต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะเราเองอ่ะจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันดาวอาทิตย์เนี่ยเหมือนกับเดือนมกราคมใช่ไหมเวลาอาทิตย์อยู่ในเดือนมกราคมเนี่ยตัวเองเนี่ยจะมีความจริงจังซีเรียสหรือเปล่าอันนี้จังถามเนาะเหมือนจะต้องการคิดอะไรเป็นแบบเป็นแผนหรือว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแต่พอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์คุณจะมีความรู้สึกแบบเหมือนกับรักการผจญภัยรักอิสระชอบทำอะไรใหม่ๆรู้สึกอะไรที่มันแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครอันนี้เราชอบอย่างเงี้ยหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับพวกนวัตกรรม IT เทคโนโลยีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันและก็พอมาถึงเดือนนี้ดาวเนี่ยไปกระจุกตัวในเรื่องของการงานของคุณเยอะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่20มกราคมนะคะดาวอาทิตย์เข้ามาคุณเองถ้าใครทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานโดยเฉพาะงานที่เป็นรูทีนงานที่เป็นงานประจำเนี่ยค่ะคุณจะประสบความสำเร็จสูงมากๆมีโอกาสได้รับรางวัลสมัครงานได้ลูกน้องรักนะคะรับสมัครลูกน้องมีโอกาสได้คนดีๆเข้ามาทำงานได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของการไปทำอะไรเพื่อสังคมงานชาริตี้ก็ได้เหมือนกันใครบางคนอาจจะมีการรับเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ได้นะหรือว่าจะเป็นลักษณะการหันมาดูแลฟิตหุ่นดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกันวันที่24มกราคมดาวนิวมูนเกิดขึ้นนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรือนนี้ก็บอกไปแล้วบางคนอาจจะแบบเฮ้ยหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหรือว่าได้งานใหม่ๆเข้ามามีช่องทางการหางานหาเงินหรือว่าศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะพอวันที่3กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่7ของคุณเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ในเดือนที่7ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการเลือกคู่คุณก็จะคิดอะไรเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบแผนเพิ่มมากขึ้นหรือจะบอกว่าคบใครเข้ามาเนี่ยก็ใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นมีโอกาสมีคนเข้ามาให้คุณได้พูดคุยนะเพียงแต่ว่าคุณจะใช้สมองมากกว่าหัวใจอีกแล้วนะคะก็เป็นไปได้7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่8ของคุณนะคะตรงนี้ศุกร์ในที่นี้เนี่ยแปลถึงความรักแล้วก็การเงินถ้าแปลเรื่องการเงินก่อนลองเสี่ยงโชคดูไหมเสี่ยงโชคลองเสี่ยงโชคดูไหมเดือนนี้หรือว่าลงทุนต่างๆมีโอกาสที่จะได้ Other People Money เนาะการเงินเช่นพวกเสี่ยงโชคเสี่ยงทายลงทุนกองทุนหุ้นประกันหรือว่าได้รับมรดกหรือมีคนให้เงินมาแฟนให้เงินมาได้ค่านายหน้าเงินพวกนี้มีโอกาสจะได้มาแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักเพราะว่าเรื่องเรือนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์นะคะ intimacy ก็มีโอกาสได้เจอเรื่องพวกนี้ได้เช่นกันนะคะพอวันที่9กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่12ของคุณเรือน12เนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะอธิบายให้เห็นภาพค่อนข้างจะยากบางทีอะเหมือนกับบางคนจังว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพวกศัตรูลับอันนี้ต้องระวังนิดนึงหรือบางคนเนี่ยอาจจะหันหน้าเข้าสู่ในเรื่องของพวกจิตวิญญาณความเชื่อเพิ่มมากขึ้นจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างเนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกการปฏิบัติธรรมทำบุญนั่งสมาธิหรือว่าฝึกจิตตัวเองเนี่ยมากขึ้นเกี่ยวข้องกับอดีตชาติด้วยบางทีคนนี้อังคนจะแบบศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับการที่ทำอะไรเบื้องหลังคุณอาจจะมีการเตรียมแผนเตร
รียมการเพื่อที่จะนำผลงานออกสู่ที่สาธารณะแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาตรงนี้นะเป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมหาข้อมูลทำวิจัยรีเสิร์ชทำการตลาดเอ๊ะคนเขาชอบแนวไหนคนเขาชอบดูเราแนวไหนใครทำ YouTube อยู่ก็ในช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะเป็นการทำรีเสิร์ชเนาะดู YouTube ในเรื่องประมาณเดียวกันเนี่ยดูหาข้อมูลเยอะๆแล้วเอามาเปรียบเทียบประมวลผลเป็นตัวของคุณเองแบบเนี้ยก็ได้นะคะแล้วก็วันที่16กุมภาพันธ์ก็ดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่5นะคะคือเรือนที่5ของคุณเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นลักษณะที่มีคนเข้ามาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่อันเนี้ยต้องระวังนิดนึงคือเสาอังคารพลูโตมารวมกันนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันได้ก็ต้องระวังนิดนึงทะเลาะกับคนที่เข้ามาจีบหรือทะเลาะกับลูกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องระวังมากหน่อยเนาะหรือว่าจะถ้าไม่แปลว่าในแง่ทะเลาะคุณอาจจะได้ไปทํากิจกรรมที่มันต้องใช้ออกแรงใช้แรงจะนึกถึงพวกสมมุติมั้ยสมมุตินะพวกงานกีฬาสีแล้วแบบงานกีฬาต่างๆอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะที่แบบจะต้องไปตะลุยแบบเก็บแต้มต้องแบบไปเค้าเรียกว่าอะไรนะเหมือนออกฐานต่างๆอ่ะเข้าค่ายอย่างเงี้ยสมมุติอันนี้สมมุติแบบเนี้ยก็ได้แต่ว่าที่จะให้ระวังก็เสาพลูโตอังคารรวมกันเนี่ยบางทีต้องระวังพวกอุบัติเหตุหน่อยนิดนึงนะคะอุบัติเหตุผ่าตัดทะเลาะวิวาทหรือว่าหกล้มรถชนเฉี่ยวชนเนี่ยไม่คิดว่าเป็นอะไรมากมายแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเนาะและอันนี้สำคัญมากๆนะคะคือ16กุมภาพันธ์ดาวพุธถอยหลังอีกแล้วนะคะถอยหลังปีนึงเนี่ย 2-3 รอบเนาะอันนี้ก็มาตั้งแต่มาเร็วเชียร์ก็ดาวพุธเนี่ยมีอิทธิพลกับ2ราศีกันกับเมถุนค่อนข้างจะเยอะนะคะเวลาที่พุธถอยหลังทีนึงเนี่ยตัวคุณเองอะค่ะจะต้องระวังในเรื่องของการติดต่อจราจาค้าขายพูดคุยคอมมูนิเคชันทั้งหลายนะคะระวังนิดนึงพวกเอกสารสัญญาก็ต้องระวังนิดนึงแล้วมันเกิดในเรือนของพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแฟนเกี่ยวข้องกับสามีเกี่ยวข้องกับคู่รักสมมุติใครจะซื้อบ้านกับแฟนคุณต้องดูเช็คให้ดีๆนะว่าเฮ้ยมันหารครึ่งกันนะไม่ใช่แบบเป็นชื่อเขาอย่างเดียวเราจ่ายเงินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ถูกไหมหรือว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนได้เช่นกันนะคะแล้วเวลาที่พุทธถอยหลังแผนการเลื่อนเนาะเลื่อนออกไปเรื่อยๆใครบอกว่ามาเจอก็เลื่อนออกไปก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของการเดินทางจะให้ระวังในเรื่องของพวกการเปลี่ยนไฟการเปลี่ยนรถโรงเรือบางทีมันไม่มาตามแผนอะนะคะเคยเล่าให้ฟังก็คือแจงก็ตอนนั้นเดินทางคนเดียวก็เขาเปลี่ยนเกตประมาณ5ครั้งอะซึ่งเราไม่เคยเจออาจจะเป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรกด้วยหรือเปล่าแล้วแบบก็ตื่นเต้นมากก็สูบว่าเจอได้ยังไงแบบกระตกเครื่องอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็เพราะว่าแจงมีคนรู้จักที่เขาพุทธถอยหลังแล้วมันเกิดในเรื่องของบ้านทีนี้มีโอกาสได้เจอสแกมเมอร์ได้อันนี้จังอยากให้ระวังอ่ะใครที่มีพาร์ทเนอร์แล้วแบบต้องดีลเอกสารพวกนี้ค่ะระวังเยอะๆเนาะเวลาที่มันถอยหลังอ่ะดาวเดินดวงนึงถอยหลังเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหลัง15วันเนาะอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลัง15วันก็ได้ทำนองนี้นะคะบางทีความคิดสับสนพูดผิดพูดถูกอย่างเงี้ยหรืออัพโหลดข้อมูลถ้าสูว่าผ่านอินเทอร์เน็ตก็แบบเอ้ยยากเหลือเกินเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่าจะครบละแป๊บนึงนะคะโอเคครบแล้วก็อ๋อเดี๋ยวโฆษณานิดนึงเนาะระหว่างสับไพ่หยิบไพ่ก็แจ้งจะเปิด
คอร์สโหราศาสตร์คู่รักนะคะเผื่อว่าใครสนใจเรียนก็ติดต่อมาได้นะคะรูปแบบการเรียนการสอนก็จะเป็นการผ่าน YouTube เนาะแล้วก็แจงส่วนตัวจะให้แบบถามตอบได้ตลอดอยู่แล้วอะค่ะมีอะไรก็ถามสอนจนกว่าจะเป็นนะคะแล้วก็นั่นแหละเผื่อใครสนใจรูปเนื้อหาคอนเทนต์ที่ตอนนี้คิดอยู่ก็จะเป็นการดูว่าเฮ้ยเราสมพงกับใครยังไงแล้วถ้าสูว่าคนคนนี้ใช่ดวงคู่ไหมแล้วถ้าคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่จะได้จะต้องปรับตัวเนี่ยคืออะไรทำนองนี้ค่ะมันจะมีซินนาสตี้แล้วก็คอมโพไซต์แล้วก็ดูจากดวงของชาร์ตของตัวเองแล้วก็จะดูได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วควรที่จะเลือกคนประมาณไหนเข้ามาในชีวิตทำนองนี้เนาะราศีอะไรที่จะเหมาะกันเป็นคู่อย่างเงี้ยนะคะโอเคในส่วนของไพ่เห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่เนาะในส่วนของชาวกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะหลักๆเลยเนี่ยจะเห็นไพ่ตรงกลางในไพ่9ถ้วยไพ่9ถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของความรู้สึกภูมิใจอิ่มใจหรือว่าเป็นลักษณะของการบริหารเสน่ห์ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะแปลถึงการที่ตัวคุณเองจริงๆ9ถ้วยก็มีความสุขนะแต่ถ้าจะเห็นเวลา9เนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าเป็นเลข completion เนี่ยก็คือเลข10ใช่ไหมเป็นไพ่ครอบครัวเพราะฉะนั้นเวลาที่9มีอยู่เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยเหมือนมันจะหาไปเรื่อยๆต้องการจะหาใครสักคนมาเติมเต็มก็เลยแปลว่า9ถ้วยเวลาใครหยิบได้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่เจ้าชู้เพราะว่ามันไม่คอมพลีทสักทีนึงพยายามจะหาถ้วยที่ขาดหายไปอยู่ส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยค่ะมันที่เป็นอยู่นี่ก็ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่คุณเองก็ต้องการสิ่งที่มันจะเติมเต็มความรู้สึกคุณโดยแท้จริง9ถ้วยมาพร้อมกับ8ถ้วยแบบเนี้ยเข้าใจว่าคุณน่าจะคาดหวังสิ่งที่มันตรงกับแพชชั่นสิ่งที่มันจะเติมเต็มความรู้สึกคุณอย่างแท้จริงจริงๆแต่อาจารย์ก็เห็นมีไพ่ถ้วย1ถ้วยเข้ามา4ถ้วยเข้ามาแสดงว่าโอเคมีโอกาสที่เจอสิ่งที่คุณอยากได้ทำจริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยลองผิดลองถูกมาก็เยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีๆให้เพียงแต่คุณเองอ่ะยังปิดอยู่กับในส่วนของโอกาสที่ได้เข้ามานะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเข้าใจว่าคุณหลายๆคนเนี่ยเหมือนกำลังตัดสินใจว่าฉันควรจะทำอะไรยังไงดีนะคะโดยว่าได้ไพ่เดอะเมจิเชียนเกิดขึ้นเนี่ยยังไงเสียคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งอ่ะให้คุณทำอะไรคุณก็ทำสำเร็จได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแจงจะไม่ได้รู้สึกว่ามองว่าคุณต้องกดดันตัวเองมากขนาดนั้นเพียงแต่พยายามทำให้มัน take action น่ะจะดีกว่านะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยได้ไพ่ The Hermit ด้วยเป็นไพ่ตัวตนของคุณเองเข้าใจว่าคุณมาแบบที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะลองเป็นโน่นเป็นนี่ลองทำโน่นทำนี่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเดือนนี้เนี่ยกลับมาเป็นตัวของคุณเองได้มากถึงมากที่สุดคือที่ผ่านมาอาจจะลองผิดลองถูกอยากลองทำโน่นทำนี่ก็ทำไปแต่สุดท้ายแล้วในเดือนนี้คุณจะได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเคยทำมานี่แหละสิ่งที่มันคุ้นเคยกับเรานี่แหละเหมาะกับเราที่สุดนะคะตรงนี้ใครที่จะต้องติดต่อจะค้าขายคือทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่โอกาสที่เข้ามาเนี่ยแสดงว่ามันเหมาะกับคุณมากๆเพียงแต่ได้ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่7ไม้เท้าไพ่7ไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะของการที่คุณรู้สึกว่าคุณมีคู่แข่งหรือคุณต้องสอบแข่งขันหรือคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพร้อมกับการที่เจอสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะแต่อย่างไรเสียเนี่ยเพราะจางหยิบไพ่ขยายความเพิ่มได้ไพ่ The Hierophant นะคะคุณเองเป็นคนเก่งคุณเองเป็นคนมีความสามารถอย่างไรเสียสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญหน้าอยู่ณเวลานี้เนี่ยคุณทำได้สำเร็จอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมองว่าใครที่ตามหาตัวเองอยู่ในช่วงเวลานี้ยังไงคุณจะสามารถทำได้สำเร็จแน่นอนการงานใครถ้าถามว่าสมัครงานได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยแสดงว่าโอกาสได้ค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็สำหรับชาวกันเนี่ยปกติเป็นคนที่จะรักใครด้วยสมองเนาะในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณบางคนเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยฉันขอออกมาอยู่กับตัวของฉันเองเลือกที่จะเป็นโสดแบบนี้
เหมือนกับไม่ได้ว่าถูกทิ้งหรือยังไงนะเพียงแต่เราสึกว่าบางทีเราอยู่กับตัวเองก็สบายใจดีไหมเหมือนเวลาที่เราพยายามตามหาใครแล้วเฮ้ยจริงๆเขาเหมือนกับยังไม่ได้เต็มกับคุณสมบัติที่เราต้องการอ่ะก็ได้เหมือนกันแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาสูงนะจากการทำงานหรือจะเป็นคนราศีธาตุจะเป็นราศีเมถุนราศีกันก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนธาตุอะไรนะเมื่อกี้เห็นอยู่แบบแวบไม่เห็นแล้ว ขอโทษทีจะเป็นคนตรงนี้ก็ได้เป็นพวกนักรบอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันเข้าใจว่าถ้าถามเรื่องความรักเนี่ยมีคนเข้ามาแหละชาวกันแต่ในช่วงเวลานี้น่าจะไปโฟกัสเรื่องการงานมากกว่าเพราะเหมือนคุณจะกันเอาไว้อะกันคนที่ใช่ที่สุดอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ใช่แบบกันเพื่อจะรอคอยคนที่ใช่ที่สุดมากกว่าไม่ใช่เป็นการแบบเฮ้ยใครมาก็คุยอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเหมือนกับคุณจะมีมาตรฐานของคุณอยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้มาถึงขีดเนี้ยคุณไม่ให้ผ่านทำนองเนี้ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะขอเปิดไพ่สรุปนิดนึงในแต่ละเรื่องนะคะการงานนะคะก้าวไม่เท้าเนาะมีความกังวลใจเกิดขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถทำอะไรก็สำเร็จได้อาจต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอุปสรรคขนาดนั้นแต่คุณอาจจะกังวลใจถ้าจะให้แนะนำคืออย่ากังวลใจมากนะคะยังไงเสียสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยโอกาสมาแน่นอนแล้วที่ใครที่ตามหาตัวเองนะว่าเอ้ยฉันอยากจะไปทิศทางไหนดีเนี่ย9ถ้วย8ถ้วยเนี่ยค่ะมีคนมาบอกข่าวคุณอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้ลองรับไว้ดูนะคะการเงินนะคะได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าเงินเข้ามาเยอะแต่คุณจะต้องมีเทคนิคเนาะบอกไปแล้วไม่ใช่แบบมาแบบดุมๆ มาแล้วแบบได้เงินเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่คุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการที่แบบเฮ้ยฉันจะได้สิ่งนี้มาฉันต้องแบบคิดประมาณนี้ฉันต้องมีเทคนิคนะคะไม่ใช่ว่าทำอะไรที่เหมือนกับคนอื่นแล้วเราจะได้สำเร็จเราต้องทำให้มันแตกต่างเนาะแล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะดีมากๆได้ไพ่ The Empress เกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆที่ดีมากๆถามถึงการสอบแข่งขันสอบชิงทุนจังว่าโอกาสได้สูงอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแล้วก็สุขภาพได้ไพ่8ไม้เท้าไม่คิดนะว่าจะเป็นอะไรมากมายแต่อันนี้เขาก็ปีนต้นไม้อยู่เนาะยังไงก็ต้องระวังตกต้นไม้เรายังไงก็ต้องระวังหกล้มที่แจ้งบอกไปหกล้มหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงจากของสูงที่สูงหรือว่าบันไดทำนองนี้นะต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าในเรื่องความรักนะคะได้ไพ่ forgive and learning ก็เป็นการให้อภัยสิ่งที่ผ่านมาในอดีตนะคะแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์นะคะ healing เยียวยาสิ่งที่มันผ่านมาจะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น calling in your soulmate ก็คือเรียกนะคะเฮ้ยอธิษฐานจิตว่าถ้ามีก็ขอให้เข้ามาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรปล่อยไป True Love มีโอกาสได้เจอนะคะคนที่ใช่จริงๆเข้ามาในชีวิตเนาะ Haunted by your ex ก็คือบางคนเนี่ยแฟนเก่ายังแบบตามมาหลอกหลอนอยู่เลยอะนะคะยังติดอยู่ใครบางคนที่แบบเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆอยู่เลยก็ได้ Passionสิ่งที่ได้เจอต่อจากนี้เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเอ้ยเห็นแล้วแบบดึงดูดมากมีแพชชั่นตรงกันมาก Goddess of Fire ก็รอดูคนธาตุไฟแล้วกันเนาะหลักๆเป็นเมษสิงห์ธนูนะคะแต่ที่เคยบอกเนาะคู่ตรงข้ามของชาวกันถ้าจะดีก็จะต้องเป็นมีนเนาะใช่แล้วก็ได้ไพ่ Not Today Not Dealing Hurt Avoid a Conversation Call Person Boundary Still Angryสมมตินะถ้าใครมีเหตุการณ์แบบจุกจิกใจไม่สบายใจอยู่เขามาบอกคุณว่ามันไม่ใช่วันนี้ยังไม่ต้องโทรนะคะเหมือนกับมันยังแบบมีความปวดใจเสียใจอยู่ใครจะเคลียร์จะเอาให้ได้วันนี้อย่าพึ่งมันไม่ใช่จังหวะฟอโตกราฟคือถ้าถามว่าแบบเอ้ยเขาคิดถึงคุณไหมอะไรไหมก็คือคิดถึงอยู่นะ missing you นะแล้วก็เหมือนอยากจะแบบเจอทำนองนี้นะอยากจะแบบยังเจออยู่ทำนองนี้นะคะแล้วก็ addition นะคะตรงนี้เป็นบางคนเนี่ยที่เจอเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่แบบเหมือนติดอะไรบางอย่างนะคะรู้สึกว่า
แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีจะแบบโดนควบคุมอ่ะ controlling อ่ะจากใครบางคนบางทีมันภาวะติดเนี่ยมันติดเยอะไปเช่นเราจริงจะรักหรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราติดว่าเราต้องโทรหาประมาณ4 ทุ่มทุกวันอะไรเงี้ยถ้าไม่โทรเนี่ยมันจะแบบเหมือนอะไรบางอย่างมันขาดหายไปต้องมาถามตัวเองละถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เอ้ยจริงๆฉันรักเขาหรือเปล่าหรือว่าฉันแค่ติดแบบไม่มีคนโทรศัพท์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไพ่แองเจิลนะคะมาบอกคุณว่าFertility it is the perfect time for you to start new projects, asset new ideas and give birth to new conditions. ก็ตรงนะคะตรงนี้บอกไปแล้วว่ามันเป็นถึงเวลาแล้วที่คุณเนี่ยจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่เนี่ยไอเดียใหม่แล้วก็เหมือนกับออกเขาเรียกว่าอะไรอะcondition เงื่อนไขอะไรใหม่ๆถ้าสำหรับใครเนาะตรงนี้ที่ผ่านมาคุณแบบเฮ้ยทำทุกอย่างสิ่งทำมาดีแล้วแต่ว่าจังหวะนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะเงื่อนไขสัญญาบางอย่างนะคะตรงนี้ฝากเอาไว้เนาะ receptivity allow yourself to receive this will increase your intuition energy and ability to give to other ซึ่งมันก็จริงนะคะนี่คิดถึงถ้าใครที่มาฟังนะคะก็ไม่ต้องให้ระบุชื่อนะคะแต่ว่าคือเขาบอกว่าคุณต้องอนุญาตตัวเองให้ได้รับอ่ะคุณต้องเห็นคุณค่าตัวคุณเองก่อนคุณเป็นทองคุณจะต้องได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เป็นการกดตัวเองนะคะให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเวลาที่เรากล้าเรียกเงินเดือนเนี่ยมันเป็นการให้คุณค่าตัวเองนะสมัยก่อนเด็กๆสาวๆเจนก็บอกเอ้ยไม่กล้าเรียกอะให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฮ้ยเราเก่งเราต้องแบบรู้ศักยภาพของเราเราต้องรู้คุณค่าของเราอันนี้ก็เหมือนกันบางทีสิ่งที่เราทำไปทำไปแต่เราต้องอนุญาตตัวเองให้เราได้รับสิ่งที่มันดีๆกลับคืนมาด้วยเข้าใจไหมคะและไพ่จบด้วยไพ่ don't back down stand up for what you believe is right ก็คือนี่แหละยืนขึ้นเหรอคือให้คุณยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นว่าเฮ้ยสิ่งไหนที่คุณเชื่อว่ามันใช่มันคือใช่มันคือมันถูกทางนี้แล้วถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะก่อนไปก็ฝากเอาไว้เผื่อว่าใครสนใจคลาสแจงดูโหราศาสตร์เนื้อคู่นะคะตรงนี้ติดต่อมาได้นะคะซึ่งปกติแจงก็มีสอนไพ่ดวงดาวแล้วก็จะเปิดคอร์สนี้นะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็รับดูดวงนะคะลายมือดวงดาวแล้วก็ไพ่นะคะเผื่อใครสนใจก็ถามแจ้งมาได้เช่นกันนะคะไปแล้วนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ